ขอน้อมน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนั้นผู้ไกลจากกิเลสกับขอรับพระครูสมณะโพธิลักษณ์ที่เคารพอย่างสูงขอกับเป็นเตอุโสครับเชิญธรรมยติธรรมมาจากทั่วโคราชทั่วสารทิศบรรยากาศแบบนี้เคยมีมาเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วเนาะหายไปวันนี้ปรากฏละเริ่มเป็นมีเขาแล้วเนาะปกติที่นี่ทุกวันเสาร์คนจะมาอย่างนี้มาเป็นร้อยอ่ะตั้งแต่มีโควิดหายไปเหลือแค่10-20เนี่ยวันนี้เริ่มเป็นนิมิตหมายว่ามันจะคึกคืนเหมือนเก่าเนาะก็ถือว่าเรามากตัญญูพ่อครูที่เพียรพยายามเนาะถ้ามาเห็นใจพ่อครูทำงานมา50กว่าปีเนาะพูดมาทั้งเทศสมัยก่อนเทศเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ประชุมทุกประชุมเลยพูดง่ายสมัยก่อนๆ นะต้องพยายามสร้างลูกเป็นพุทธทายาทอ่ะสร้างประเทศชาติขึ้นมาซึ่งพอท่านบาสาพูดมันหายไปแล้วพอท่านมาขุดขึ้นมาใหม่เนี่ยทำมัน50กว่าปีได้ขนาดนี้เยอะไหมน้อยนิดเดียวยากไหมยากเพราะว่าสารพุทธพามา2560กว่าปีนะมันแทบจะเหลือแต่เปลือกมีแต่เปลือกของศาสนากับพี่ยังไม่ได้นะแค่เปลือกอย่างเดียวนะก็นิดเดียวไม่มีแก่นเลยพอท่านองค์พยายามที่จะสร้างเทศต้อง50กว่าปียกว่าเหนื่อยไหมเห็นใจพ่อครูนะเห็นใจพ่อครูที่ท่านเพียรนะที่จะพยายามที่จะดึงศาสนาพุทธให้ขึ้นมาให้จงได้นะเนี่ยวันก่อนฟังพ่อท่านบอกท่านจะพยายามเพื่อจะให้อยู่ถึง133ปีไอ้133ปีเนาะมันยากไหมโยมยากแต่ท่านก็เพียรปีนี้ก็88ปีย่าง89นะปีอีกไม่กี่เดือนแล้วย่าง89แล้วก็90เนาะเป็นสิ่งที่ถ้าคนไม่มีความเพียรไม่เข้าไม่รักเพื่อนมนุษยชาติทำไม่ได้แต่เพราะท่านรักมนุษยชาติซึ่งจริงๆประเทศไทยเพราะท่านมีเชื้อพุทธศาสนาเยอะอยู่แต่หลงนะเป็นร่างหลับตาเป็นโลกียะเป็นเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมเนี่ยเพราะท่านเมตตามากเทศโบสถ์ถึงสายหลับตาโดยเฉพาะยิ่งท่านเมตตาหลวงตามหาบัวสูงมากเลยใช่ไหมกล่าวถึงบ่อยๆมั้ยเพราะอะไรเพื่อเขาลืมตาไงจำคิดดูสิถ้าหลับตาเนี่ยหลับตาเดินเราเดินได้ไหมคนตาแดงตาดีๆเดินได้ไหมไม่ได้แล้วหลับตายังไม่รู้เรื่องแล้วลืมตาแล้วจะรู้เรื่องได้ยังไงนะมันต้องลืมตาเพราะท่านพูดถึงเรื่องลืมตาตั้ง50กว่าปีนะเห็นใจนะเห็นใจเหมือนพวกเราแต่เราก็เป็นคนหนึ่งมันคนตาบอดอะสมัยก่อนอยู่ทางโลกอะมันตาบอดแต่มานี่เป็นคนที่มืดบอดนะเมื่อก่อนนะเป็นเทวนิยมทุนนิยมต่างๆนะไปหลงเป็นอะไรเป็นพ่อค้าหน้าเลือดหน้าเลือดเอาใจอยากได้เงินเยอะๆอยากรวยๆอยากมีเงินเยอะๆเนี่ยอยากเนี่ยโอ้เนี่ยถ้าพ่อท่านไม่มาช่วยเนี่ยอาตมาคิดถึงว่าพ่อท่านเหมือนอุปมาเหมือนอาตมาอยู่ในก้นนรกลึกอ่ะเข้าใจไหมลึกพ่อท่านดึงสุดเอื้อมแขนเนี่ยมันดึงกันมาขึ้นมาโอ้โหอาตมาพ้นจากนรกได้เพราะพ่อครูโยมพ่อครูท่านเมตตาสูงดึงขึ้นมาเนี่ยไปเป็นพ่อค้าเนี่ยสมัยก่อนจะมาเหมือนโยมนี่ล่ะนั่งอยู่หน้าศาลาฟังธรรมเทศน์นะที่สันติอโศกนะพ่อท่านชี้หน้าชี้แต่พ่อท่านไม่เจาะจงคนไหนหรอกชี้หน้าพวกพ่อค้าเนี่ยพวกหมาหอบแดดตายไปต้องเกิดมาเป็นวัวเป็นควายเป็นธรรมสะดุ้งเลยนะโยมสะดุ้งเลยมันโอ้โหตื่นจากภาวังโอ้กลัวจะเป็นวัวเป็นควายเกิดชาติหน้าแล้วเปลี่ยนตัวเองเลยพอฟังปุ๊บเริ่มมาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะแล้วเปลี่ยนตัวเองจากที่เคยกินเนื้อสัตว์เนี่ยแต่มาเป็นคนจีนชอบกินเนื้อสัตว์สารพัดสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศชอบหมดพอรู้ว่าการกินเนื้อสัตว์พ่อท่านบอกการกินเนื้อสัตว์มันเป็นหนี้เป็นหนี้เวรหนี้กรรมหนี้ชีวิตแต่มาสะดุ้งเลยนะโยมเลิกกินเนื้อสัตว์โดยอัตโนมัติโดยที่ฟังแล้วโอ้โหมันกลัวบาปไง
ในที่นี้ใครยังใครเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ลองยกขึ้นเนาะโอ้ประมาณเยอะเหมือนกันนะ 50-60% ยังมีบ้างบางคนไม่เป็นไรหรอกกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ถือว่าพวกเราแต่ละคนก็ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เนาะเป็นพันธุ์แท้ที่จะมาสืบสานศาสนาพุทธต่อไปทำประทับใจงานพุทธาไองานอะไรอัฏฐาริยสัจจายุที่ผ่านมาเนาะโอ้ได้ทำก็ขนขวายกันมาสีมาโซทั้งหินผาทั้งเมคาก็มากันมากมายก็ประทับใจเนาะแต่การได้เข้าสู่วราโปติงานอัฏฐาริยสัจจายุธรรมประทับใจที่พันเต เดินดีเนี่ยพานำพาจะได้ทำเก่าปฏิญาณตนเนาะพอเราได้เก่าปฏิญาณตนไหมเก่าปฏิญาณตนว่าไงจำได้ไหมลืมหมดละลืมหมดละนะมันมี8ข้อเนาะธรรมะอัตธรรมะอาจเข้าใจย่อๆเรียนมาอ่านอีกทีนึงคิดว่าหลายคนก็มันเยอะฟังแล้วท่องตามแต่จำไม่ได้หรอกวันนี้จะมาขยายทีเนาะให้พวกเราจะกตัญญูพ่อครูที่ทำงาน88ปี8เดือน8วันเราจะทำอะไรบ้างเนาะทับใจบันเตนำหมู่สงฆ์ประชาชนชาวอโศกทั้งประเทศนะได้ปฏิญาณตนข้อหนึ่งก็คือเราจะใช้ชีวิตด้วยอิทธิบาท4เราจะใช้ชีวิตด้วยอิทธิบาท4อิทธิบาท4มีอะไรฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะคนเราต้องมีอิทธิบาทนะถ้าคนไม่มีอิทธิบาทเนี่ยพระเจ้าเหมือนคนที่ตายแล้วเนาะเนี่ยเราต้องมีอิทธิบาทที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองสร้างสิ่งดีให้กับคนอื่นต้องมีอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะมีความภาคเพียรอย่างญาติโยมที่มาวันเสาร์เนี่ยหลายคนก็ภาคเพียรมากว่าจะมาได้โอ้ไม่ใช่ง่ายนะหลายคนต้องมาด้วยความยากลำบากแต่ก็ภาคเพียรมาจิตใจตั้งมั่นจิตตะคือเชื่อมั่นว่าที่นี่สอนธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงถูกแท้ของพระเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นมาบางคนมาแล้วถูกต่อต้านถูกด่าถูกว่าถูกอะไรต่างๆแต่ก็มาเพราะว่าเราเชื่อมั่นไงจิตใจตั้งมั่นคือมีจิตตะจิตใจตั้งมั่นเพราะว่าทำไมเราจิตใจตั้งมั่นได้เพราะอะไรเราเข้าถึงแล้วไงเข้าถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ไว้เนี่ยตรัสรู้ไว้เพราะท่านเมื่อคืนนี้เทศว่าในโลกนี้มี2อย่างโลกีย์โลกุตระโลกีย์ก็คือไปทางซ้ายโลกุตระไปทางขวาเราเลือกเอานะจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาต้องเลือกชัดเจนนะถ้าเราไม่เข้าถึงเราจะเลือกไปทางขวาเลือกไปทางขวาคนปุถุชนส่วนมากคนที่ไปทางขวาได้มั้ยโลกีย์ชนก็ไปทางเนี่ยไปหาลาภหายศหาเสริญเสริญหาสุขแต่ไม่ใช่เรามาทางซ้ายเรามาทางขวาเนี่ยไปทางซ้ายก็ไปทางโลกีนะเรามาทางขวามันก็มันต้องทวนกระแสเพราะศาสนาพุทธคือทวนกระแสปฏิโสตังทวนกระแสใจล่ะมันใจไม่จะมาหรอกแต่รู้ว่าดีรักษาศีลส่วนมากก็รู้ว่าดีใช่ไหมแต่ทำไมไม่รักษาศีลเพราะมันทวนกระแสใจไม่ตามใจตามกิเลสตัณหาอุปทานที่เรายึดไว้นะให้ถ้าเราเข้าถึงเราก็จะจิตใจตั้งมันยังไงก็มาที่นี่สีมาให้ได้เนาะมีจิตตาวิมังสาถ้าเราปฏิบัติได้แล้วสบายยกตัวง่ายๆนะพอเรากินเจสบายใช่ไหมกินเจสบายให้กินเนื้อสัตว์ไม่กินไม่ได้เลยใช่ไหมครูพรได้ยินไหมกินมังสวิรัติสบายใช่ไหมเนี่ยให้ไม่กินเนื้อสัตว์มันลำบากมาใช่ไหมให้เราได้วิมังสาได้ลดละละโดยยิ่งคนที่ลดละอายไปมุกได้โอ้สบายไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องย้อมผมสบายให้ย้อมผมฝืนใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงเป็นต้นเนาะเนี่ยทำมาจำได้ทุกตาเนี่ยโอ้สมัยก่อนโอ้ทำไมอะไรย้อมผมเอาใจแม่ยายเห็นแล้วโอ้แม่ผัวไม่ได้แม่ยายหรอกโอ้ทำไมเห็นแล้วยอมต้องฝืนหน้าดูนะยากไหมยอมกว่าจะฝืนมากตัวย้อมมันรู้มันได้แล้วอะแต่เขาต้องไปเข้าสังคมเขาต้องอะไรต้องยอมทำตามเขาทั้งที่เราไม่ชอบเลยเราต้องทำตามเขาพอแม่สามีไปเราสบายนะอิสระเสรีนะเนี่ยคนไม่ยอมผมสบายกว่ายอมผมใช่ไหมไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียต่างๆเนี่ย
วันก่อนมีงานศพอะไรใครนะเจอลูกเขาอ่ะมีหน้าที่เป็นช่างเสริมสวยเนี่ยเป็นผู้ชายนะไปทำผมแต่ครั้งเขาก็คิดแค่ครั้งละแค่2,000เองแค่2,000เองนะเดี๋ยวโอ้โหทำไมเสียดายแย่แย่เลยนะเนี่ยถ้าเราได้เราก็เราได้วิมังสาสบายเนาะนี่คือใช้ชีวิตด้วยอิทธิบาท4 2ไม่เป็นท่าอารมณ์ไม่เป็นท่าอารมณ์คือต้องมี EQ ไง EQ ก็คือความฉลาดทางอารมณ์ต้องรู้เท่าทันเวทนาของเราเท่าทันเราโกรธหรือเปล่าเราเกลียดหรือเปล่าเรามีราคะหรือเปล่าตัวนี้นะ emotion อ่ะ EQ ต้องฉลาดทางอารมณ์ตัวนี้ทั้งโลกฉลาดแต่ IQ ความรู้ซึ่งมันไม่พาพ้นทุกข์แต่ถ้าเราฉลาดทาง EQ โลกะเราจะพ้นทุกข์เข้าใจไหมต้องฉลาดอารมณ์เวลาโกรธเรารู้ไหมเวลาเราเกลียดรู้ไหมเราโมโหรู้ไหมแม้เราจะลดไม่ได้แต่เราก็รู้ใช่ไหมถ้าเรารู้เราก็ค่อยๆลดไปมันไม่ง่ายนะกิเลสต่างๆทั้งราคะโทสะนี่กว่าจะลดได้ไม่ง่ายต้องใช้ความเพียรแล้วเพียรอีกเพียรอีกเพียรจนหมดจนไม่เหลือเชื้อเลยนะมันก็สบายเนาะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ EQ เนาะอีกข้อหนึ่งคือให้ความสำคัญกับอาหารกายอาหารใจเนี่ยโยมรู้ไหมมาที่นี่เราได้ทั้งสองอาหารรู้ไหมอาหารกายก็อาหารมังสวิรัติอาหารที่เหมาะควรกับนักปฏิบัติธรรมอาหารที่ไม่เบียดเบียนหรือพูดง่ายคืออาหารบุญไม่ต้องไปฆ่าเขามาไม่ต้องไปเบียดเบียนเขามาอาหารบุญผักพืชผักผลไม้เต็มวัดเลยเนาะอาหารกายแล้วอาหารใจด้วยอาหารใจคือธรรมะนี่แหละคนเราถ้าไม่มีธรรมะเป็นตัวหล่อเลี้ยงโยมจะทุกข์แต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นตัวหล่อเลี้ยงแม้เราจะประสบความทุกข์ทางกายก็ตามแต่ใจมันสบายไงเข้าใจไหมเนี่ยพ่อท่านเมื่อคืนนี้ก็พูดเรื่องอาหารชาวสวนมาสร้างอาหารให้เยอะเยอะๆไม่ต้องสร้างอาวุธก็ได้ไม่ต้องสร้างสิ่งที่มันเบียดเบียนสัตว์โลกไม่ต้องสร้างเอาสิ่งที่มาเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกนะเนี่ยเราสร้างอาหารถ้าเราสร้างอาหารเยอะๆเราแจกจ่ายคนอื่นได้คนก็จะมีความสุขยกตัวอย่างง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยงานวันเสาร์ที่ผ่านมาจำได้ง่ายเราทำโรงบุญมาแจกอาหารแจกข้าวสารดิโอ้โหคนมาเต็มไปหมดเลยข้าวสารต้องเขาว่าเกือบตันเลยเนาะ700 กิโล800 กิโลโอ้โหแป๊บเดียวจบเนาะเราให้เขาเนี่ยขาดทุนหรือกำไรโยมฮะโยมที่มาจากด่านเกียนชื่ออะไรเนาะลืมชื่อแล้วจำลองจำลองเราให้เขาเราขาดทุนหรือกำไรโยมฮะขาดทุนเหรอกำไรอย่ามาใหม่นะไม่รู้เนาะขาดทุนกำไรเราให้เขาคือกำไรชีวิตนะเราไม่ได้เสียสละไม่ได้กับนี่ทางโลกว่าเราให้เขาเราขาดทุนความจริงเรากำไรโยมนี่โยมมาใหม่ไม่เคยได้ไปฟังธรรมหรือตอบไม่ถูกเนาะแต่พวกเราตอบถูกทั้งนั้นเนาะเราให้เขากำไรมีทั้งอาหารทั้งหลากหลายอย่างนะโอ้มีทั้งไก่กระเพาะปลากระเพาะเจไม่กระเพาะปลามีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำโอ้โหหม้อใหญ่ๆโอ้มันหมดไปพริบตาเดียวเนาะมีอะไรอีกอะสารพัดนี่ขนมโคกมีคนข้างนอกมาใจอู้หลายอย่างนะจำมาจำไม่ได้สักอย่างเนี่ยนี่เราให้เขาเรากำไรนิยมเนาะจำไว้เนาะเราต้องมีอาหารกายเราแจกเขาอาหารกายอาหารกายเราแจกเขาอาหารใจเนี่ยสำหรับแจกอยู่แล้วครั้งนี้เราต้องมาสังเกตว่าเป็นสาวที่คนมามากที่สุดนะมาฟังธรรมมากตอนเต็มศาลาเลยนะก็ถือโอกาสได้ก่อนที่เขาเอาอาหารกายกลับไปเนี่ยเขาอาหารใจด้วยใช่ไหมก็ได้อาหารใจด้วยได้ฟังธรรมะไปญาติธรรมทางแถวนี้ข้างๆวัดเรานี่ล่ะญาติโยมทางข้างวัดก็มาฟังเทศฟังธรรมแต่ว่าดีเนาะคนมาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆคนก็จะความโกรธก็จะลดลงความโลภจะลดลงความหลงจะลดลงใช่ที่คนมันทุกข์มากเพราะความโลภความโกรธความหลงไม่ลดลงนั่นเองเนาะฉะนั้นญาติธรรมอยากลดความโกรธความโลภความหลงลดลงเรื่อยๆต้องมาฟังธรรมทุกวันเสาร์เนาะนี่คืออาหารใจอาหารใจอีกข้อหนึ่งคือให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆรอบตัวให้ความสำคัญสิ่งดีรอบตัวก็คือสิ่งสำคัญที่คนสิ่งดีๆที่รอบตัวคือ1อย่างน้อยคนดีคนดีคนดี
รอบตัวเราเนี่ยอย่างมาสีมาโซเนี่ยแต่ละคนก็คนดีนะมาเสียสละไม่ใช่ง่ายนะเพราะท่านเทศมัวนี่โอ้มันจะหาชุมชนที่ไหนที่ทุกคนมาเสียสละมาทำงานฟรีมาไม่เอาเปรียบคนแล้วให้สิ่งดีกับญาติโยมทั่วไปนะเนี่ยนี่คือสิ่งดีๆรอบตัวเราเยอะมากเลยนะแต่ไปชุมชนข้างนอกเราไม่แน่ใจจะมีหรือเปล่านะเผลอๆกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่เผลอๆก็เมายาบ้าด้วยโอ้แต่มาดูข่าวน่ากลัวนะวันก่อนดูข่าวหนึ่งกำลังจะไปห้างสรรพสินค้าไปกับแม่ไปกับลูกอยู่ๆคนบ้ามาเอามีดมาฟันคอเลยเกือบตายเลยเนี่ยโอ้โหไม่รู้จักกันนะเดี๋ยวนี้โรคคนเป็นโรคจิตโรคประสาทไปเยอะโรคซึมเศร้าก็เยอะโรคบ้าก็เยอะคนติดยาบ้าก็เยอะเพราะว่าสังคมข้างนอกอันตรายมากดูข่าวแต่ละวันโอ้ไม่ได้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ผิดศีลกันเป็นว่าเล่นพระเจ้าห้ามทำหมดพระเจ้าห้ามทำอย่างนั้นนี่คารวะเนี่ยไม่ทำแต่พระทำคิดดูสิโอ้โหมันสังคมพึ่งไม่ได้เลยนะใช่ไหมแต่ว่าสีมาส่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่คนดีๆรอบตัวนั้นเราต้องแสวงหาสิ่งดีๆรอบตัวเป็นหลักประกันจะทำให้เราไม่ต้องเจอโทษภัยเนาะอีกข้อหนึ่งคือขยันออกกำลังกายสำคัญที่สุดนะแต่มาสังเกตคนทั่วนี้ที่ป่วยกันเยอะเพราะว่าขี้เกียจออกกำลังกายยิ่งตอนนี้มีโซเชียลด้วยมีโทรศัพท์มือถือเอาแต่เล่นนั่งเล่นทั้งวันนอนนั่งเล่นนอนเล่นไม่ออกกำลังกายสุดท้ายเป็นไงสารพัดโรคเข้ามาใช่ไหมต้องออกกำลังกายสมัยก่อนมี8 อใช่ไหมอาหารอากาศอารมณ์อิทธิบาท4เอ็นกายเอาพิษออกอาชีพแต่นี้พอท่านเพิ่มไปอหนึ่งออะไรรู้ไหมออกแดด ออกแดดตากแดดนั่นล่ะจะได้เพิ่มวิตามินเพิ่มแคลเซียมกระดูกจะแข็งแรงเนาะงั้นพอเราออกแดดแค่ออกแดดยังมันก็ดีนะแต่ดีกว่านั้นคือจับจอบด้วยถือจอบไปปลุกนั่นปลุกนี่ตากแดดบ้างจะได้แข็งแรงนะนี่คือลักษณะ9อนะเพิ่มอีกอหนึ่งข้อ6รู้พักรู้เพียรคนเรารู้จักพักรู้จักเพียรคนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักพักรู้เพียรเล่นโซเชียลบางทีสามทุ่มไม่ใช่สามทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามโอ้ไม่รู้พักรู้เพียรเลยนะนั้นเราต้องพักเนี่ยเขาว่าคนที่จะสุขภาพดีต้องนอนเกินสะนอนก่อนสามทุ่มประทับใจบรรเทารูปหนึ่งนะบรรเทาลงเย็นนะใครเกินนอนใครนอนดึกเนี่ยนอนเกินสามทุ่มฟ้าดินจะลงโทษลงโทษยังไงธรรมชาติลงโทษหรือฟ้าดินลงโทษเนี่ยลงโทษทำให้เจ็บป่วยง่ายเพราะร่างกายที่ดีอ่ะมันเกิดจากส่วนที่เราได้เสริมสร้างส่วนที่สึกหรอไงเข้าเวลาที่ดีสุดที่จะสร้างเสริมสร้างร่างกายที่มันเสื่อมไปคือช่วงตีสี่ทุ่มถึงตีสองอย่างดีสุดแหละให้ช่วงนี้พวกเราต้องนอนนะแต่มาเมื่อคืนนี้นอนบางทีนอนทุ่มกว่าก็นอนละดูพ่อท่านจบสองทุ่มก็นอนละบางทีก็สามทุ่มเตลิดไปหน่อยนึงก็เพียงไม่เกิน3ทุ่มหรือ3ทุ่มกว่านิดๆไม่ถึง4ทุ่มนั้นใครอยากสุขภาพดีต้องนอนแต่ประมาณหัวค่ำแล้วตื่นแต่เช้าสุขภาพจะดีเนาะอีกข้อหนึ่งคือข้อที่7ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายต้องไม่ประมาทธรรมทั้งหลายแล้วอย่าประมาทนะคนทั่วนี้คนจะประมาทกันเยอะคิดว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังไม่แก่ตายไม่แน่หรอกเด็กตายก็มีเยอะแยะใช่ไหมทัวร์เนี้ยเด็กวัยรุ่นตายก็เยอะอุบัติเหตุโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยชอบซิ่งกันทั้งนั้นโอ้โหก็ทำมาเห็นแล้วโอ้หน้าสงสารเนาะเนี่ยทำมาอยู่ที่นอนที่กุฏิเนี่ยบางทีห้าเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามโอ้เบิ้ลกันเนี่ยแข่งรถกันเนี่ยโอ้โหดังมากเลยนะโอ้แต่มาสงสารนะถ้าใครมีลูกหลานอย่างนี้โอ้โหมันปวดหัวนะเตือนให้นอนให้นอนก็ไม่นอนเอาแต่แข่งคิ่งกันนะในคนที่นอนหลับรีเดียสะดุ้งตื่นเลยนะเสียงดังมากเลยนะเนี่ยคือคนที่ประมาทนะคนที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทคนนั้นก็น่าสงสารนะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพพานท่านจะให้ปัจฉิมโอวาทปัจฉิมโอวาทคือก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพพานท่านบอกว่าท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน
ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเนี่ยพระเจ้าไม่เราประมาทนะให้เราประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้อย่าประมาททำทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญพระท่านเคยบอกไว้นะชาวโศกจะทำทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเราจะทำทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญนะคือเสียสละทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อสังคมนี่คือประโยชน์ท่านนะประโยชน์ตนคืออะไรประโยชน์คือลดสิ่งที่เราติดเรายึดเราหลงนี่คือประโยชน์ตนนะจำง่ายๆโยมประโยชน์ตนคือเราลดกิเลสตัวเองลดความติดยึดของเราความโลภความโกรธความหลงประโยชน์ตนนะประโยชน์ท่านคือให้จำง่ายๆประโยชน์ตนคือลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่คนอื่นคือประโยชน์ท่านง่ายๆนะถ้าเห็นแก่ตัวคือเราเพิ่มกิเลสใช่ไหมเราต้องลดตัวเห็นแก่ตัวลงมาเราก็เลยประโยชน์ตนเราเห็นแก่คนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็เลยประโยชน์ท่านใช่ไหมนี่คือลักษณะง่ายๆไม่ยากเลยสารพูดมันง่ายๆมันไม่ซับซ้อนเลยแต่ถ้าเอาแต่ภาษาบาลีคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายต้องทำบุญอยู่เรื่อยไปนะลดกิเลสทุกวันมาฟังเทศทุกวันกินเจทุกวันมาวันเสาร์ทุกวันนี่คือเราได้ไม่ประมาทแล้วล่ะเนาะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือทำงานรับใช้ประชาชนด้วยกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยการช่วยคนอื่นก็มีข้อก็มีรายละเอียดนะช่วยเขาเราจะวางอำนาจไปข่มเขาไม่ดุหรอกดิฉันทำมาตั้งนานละต้องไปข่มเขาไม่ได้หรอกถ้าเราจะทำงานเนี่ยอย่างที่นี่ก็สอนย้ายที่ทำนี่มาใหม่ๆจะไปทำงานจุดไหนจุดไหนก็แต่ละจุดก็มีคนที่ทำประจำอยู่แล้วเข้าไปจะมีอะไรให้ดิฉันช่วยบ้างมีอะไรให้ดิฉันช่วยบ้างมีอะไรให้ผมทำบ้างนี่คือกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถึงไปถึงว่าต้องทำนี้ต้องทำนี้ไปชี้นิ้วใส่โอ้ข้อละไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราจะเข้าสังคมที่ไหนแล้วถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนไปได้ทุกที่ไปได้ทั่วโลกเลยโยมว่าเป็นฝรั่งนิโกรต่างๆนี่คุณไปที่ไหนถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกิริยาสากลโยมไปที่ไหนก็อยู่ได้จริงๆคนไทยมีพื้นฐานมีคนกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วจงเอามาใช้เนาะนี่คือสิ่งที่พันเตพาปริยันตน8ข้อนะพอรับประทับใจนะก่อนที่จะจบเนาะจะมาย้อนอีกทีนึงจะใช้ชีวิตด้วยกิริยาอิทธิบาท4นะอยากใช้ชีวิตด้วยอิทธิบาท4ข้อแรกนะใครจดไม่ทันจดเอาข้อ2ไม่เป็นทาสอารมณ์มี EQ โลกุตระข้อ3ให้ความสำคัญกับอาหารกายและอาหารใจ4ให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆรอบตัวรอบข้างเราเนาะโดยที่ครอบครัวเราภายในครอบครัวเราพ่อเราแม่เราลูกเราเมียเราสามีเราพ่อตาแม่ยายเราเนี่ยหรือปู่เราย่าเราให้ความสำคัญกับเขาเนาะต้องทำดีกับคนรอบตัวก่อนเนาะถึงจะสามารถทำดีกับคนรอบคนอื่นข้อ5ขยันออกกำลังกายก้าวออกนะข้อ6รู้พักรู้เพียรข้อ7ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายข้อ8ทำงานรับใช้ประชาชนด้วยกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนเจริญธรรม